เป็นด่านแรกที่เราต้องให้ผู้ประกอบการอ่านและมีความสนใจในตัวเราได้สมมติถ้าเราเขียนได้ดีแล้วก็สร้างจุดขายได้ดีทำให้ผู้ประกอบการสนใจก็สามารถทำให้ผ่านด่านเข้าไปถึงการเรียกมาสู่การสัมภาษณ์งานได้รีซูเม่ที่ดีในความคิดของผมนะครับประกอบด้วย5ส่วนส่วนแรกก็คือในส่วนของคอนแทคหรือการติดต่อซึ่งส่วนนี้จะระบุชื่อที่อยู่และอีเมลซึ่งประเด็นสำคัญที่ผมอยากเน้นในเรื่องของนักศึกษาที่จบใหม่เขียนในส่วนของรีซูเม่ส่วนของอีเมลครับนักศึกษาจะชอบใช้อีเมลที่ดูแล้วไม่โปรเฟชชั่นแนลหรือไม่เป็นทางการอย่างเช่น pinkykitty@hotmail.com จริงๆผมแนะนำง่ายๆอาจจะใช้ Gmail หรือ Hotmail ก็ได้ใช้ชื่อ dot หรือว่า underscore แล้วตามด้วยนามสกุล2ตัวแรกจะดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากเลยครับอย่างเช่นผมทัศนัยใช่ไหมครับผมก็ใช้ทัศนัย thasanai.mh@gmail.comเวลาส่งเมลไปหาผู้ประกอบการเขาจะได้รู้เลยว่าทัศนัยไม่ใช่พอส่งเมลไป kittypinky@gmail มันจะดูผมเห็นครั้งแรกเวลาผมเปิดเมลแบบนี้เวลาส่งใบสมัครมาผมก็ขำแล้วครับแล้วผมก็ขำแล้วคือขำแล้วผ่านเลยครับไม่พิจารณาก็ไปดูเลยในส่วนของอีเมลส่วนในส่วนคอนแทคอีกอันซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความสนใจและสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากชื่ออีเมลแล้วผู้ประกอบการขอไลน์แล้วก็ Facebook แล้วครับซึ่งนักศึกษาปัจจุบันต้องให้ความสำคัญนะครับพอเขาขอ Facebook ทราบไหมครับว่าเขาขอไปทำอะไรเขาขอเวลาเราไปส่องเราไปดู Facebook คนอื่นเราไปทำอะไรครับเราไปส่องใช่ไหมครับผู้ประกอบการก็ต้องการมาส่อง Facebook เราด้วยครับฉะนั้นถ้าน้องให้ Facebook ไปแล้วใน Facebook ของน้องมีสิ่งที่ดราม่ามีสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่มีความรู้อยู่ในนั้นเขาก็จะสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้เลยไม่ต้องผ่านไปในกระบวนการของรีซูเม่ในส่วนอื่นแสดงว่าพอมาทำงานก็มานั่งดราม่ามานั่งเล่น Facebook โพสต์ Facebook ถี่ยิบเลยครับแสดงว่าตอนทำงานก็มานั่งเล่น Facebook อะไรประมาณนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการขอฉะนั้นระวังให้ดีในเรื่องของการให้ Facebook ของผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ผมมองว่า 80% ส่วนใหญ่ขอ Facebook แล้วนะครับส่วนที่2ครับในส่วนของส่วนประเด็นสำคัญซึ่งพอเป็นส่วนติดต่อแล้วส่วนที่อยู่และชื่อในการติดต่อแล้วเราจะเข้าถึงเนื้อหาสำคัญของรีซูเม่แล้วครับรีซูเม่ในส่วนถัดไปนั่นคือเป็นส่วนของโปรไฟล์แล้วก็จุดแข็งผมย้ำตลอดเวลาไปไหนเราใช้กลยุทธ์ในการตลาดมาใช้กับรีซูเม่ได้ครับสิ่งที่จะทำให้รีซูเม่ขายตัวเราได้นั่นคือเราต้องสร้างจุดแข็งให้ได้ในรีซูเม่จุดแข็งเนี่ยสามารถไปอยู่ในส่วนอะไรก็ได้ไปอยู่ในส่วนโปรไฟล์ไปอยู่ในส่วนของแบ็กกราวด์ไปอยู่ในส่วนของการศึกษาทักษะอะไรก็ได้แต่เราต้องมีคีย์สเตรนท์ตัวหนึ่งที่แนะนำให้ได้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเราสามารถไปทำด้านไหนได้บ้างจุดแข็งตัวนี้ครับจริงๆแล้วการสมัครงานผมพูดง่ายๆมันคือการแมทชิ่งกันระหว่างสองฝั่งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้สมัครงานฉะนั้นจุดแข็งน้องต้องเอาจุดแข็งไปแมทชิ่งกับตำแหน่งงานที่น้องอยากจะสมัครถ้าน้องเสนอจุดแข็งที่มันต่างกับสิ่งที่จะสมัครมันก็จะแมทชิ่งแล้วไม่ตรงผู้ประกอบการก็จะไม่พิจารณาฉะนั้นจุดแข็งควรจะตรงแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ